ัสดีค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นหน้าที่ของภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์อีกแล้วนะคะที่คณาจารย์จะเวียนกันมาให้ความรู้ทบทวนเนื้อหาวิชามอปลายนะคะสำหรับที่จบไปก่อนหน้าก็คือเนื้อหาส่วนของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมโดยดร.มนทิรามนทาทองนะคะส่วนวันนี้ตัวอาจารย์ก็จะมาทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของโครโมโซมและการแบ่งเซลล์นะคะชื่อของอาจารย์ก็คือดวงกมลแมนสิรินะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่านักเรียนฟังแล้วไม่เข้าใจเนี่ยก็ขอให้ไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของภาควิชาชีววิทยาได้นะคะแล้วก็มีสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็อีเมลมาถามอาจารย์ได้นะคะก็ขึ้นเนื้อหากันเลยแล้วกันนะคะสำหรับหัวข้อที่จะบรรยายให้นักเรียนฟังในวันนี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับโครโมโซมและการแบ่งเซลล์ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องขอย้ำให้นักเรียนเข้าใจก่อนว่านี่เป็นการทบทวนนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะการสอนของอาจารย์จะไม่ทำเหมือนกับว่านักเรียนไม่เคยรู้อะไรมาเลยนะคะนี่คือการทบทวนเพราะฉะนั้นตรงไหนที่ควรจะย้ำได้หรือว่าอาจจะเป็นความเชื่อมโยงกับสิ่งที่อาจารย์ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มธิราเองหรือว่าตัวอาจารย์เองไม่เคยกล่าวถึงมาก่อนอาจารย์ก็อาจจะพูดถึงได้เพราะว่านี่คือการทบทวนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับครั้งต่อๆไปจะเป็นการดีที่สุดเลยก็คือถ้านักเรียนได้ตั้งใจเรียนในห้องนะคะอ่านหนังสือทบทวนแล้วก็มาฟังตรงนี้อีกก็จะได้ประโยชน์จากการฟังบรรยายในแต่ละสัปดาห์มากขึ้นนะคะสำหรับการบรรยายเรื่องโครโมโซมและการแบ่งเซลล์นะคะครูก็จะขอแจ้งวัตถุประสงค์ให้นักเรียนทราบก่อนว่าเมื่อฟังบรรยายจบแล้วเนี่ยนักเรียนควรจะมีความสามารถในการอธิบายความสำคัญของจำนวนและชนิดของโครโมโซมในสิ่งมีชีวิตต่างๆได้นะคะนักเรียนจะต้องเข้าใจว่าโครโมโซมสำคัญยังไงแล้วมันมีกี่ชนิดนะคะ อีกประการหนึ่งนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายความหมายของชุดโครโมโซมนะคะชุดโครโมโซมภาษาอังกฤษคือ ploidy เนี่ยว่า n และ 2n คืออะไรความหมายของโครโมโซมคู่เหมือนหรือ homologous โครโมโซมคืออะไร autosome แปลว่าอะไรและ sex โครโมโซมหรือโครโมโซมเพศนั้นคืออะไรเพราะว่าเราจะต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคะว่าจากการเรียนรู้ไม่ว่าศาสตร์ใดๆเนี่ยความหมายของคำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและความหมายนั้นไม่ใช่เราจะท่องได้แต่คำนิยามเราจะต้องมีความเข้าใจการจะรู้ว่าเราเข้าใจอะไรได้หรือไม่ได้คือเราอธิบายความหมายของคำเหล่านั้นได้หรือไม่นะคะวัตถุประสงค์ข้อที่3นักเรียนควรจะสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างจำนวนโครโมโซมในเซลล์ร่างกายและเซลล์สืบพันธุ์ได้นะคะประเด็นนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะได้ทบทวนกันนะคะข้อที่4นี้สำคัญมากเลยนะคะคือนักเรียนจะต้องอธิบายผลลัพธ์ของการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะการแบ่งเซลล์ที่มีการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสเนี่ยนักเรียนจะต้องสามารถสร้างความเชื่อมโยงกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตามรูปแบบตามทฤษฎีของเมนเดลที่ท่านอาจารย์มนทิราได้บรรยายไปเมื่อ 2-3 ครั้งที่แล้วนะคะสำหรับความหมายของโครโมโซมนะคะให้ความหมายแบบเฉพาะนิยามอย่างเดียวเนี่ยเราก็อาจจะกล่าวได้ว่ามันก็คือโครงสร้างที่มีสารพันธุกรรมอยู่นะคะมีคำหนึ่งนะคะที่ยุคนี้อาจจะได้ยินบ่อยมากขึ้นก็คือคำว่าจีโนมนะคะสังเกตจีโนมนะคะก็คือจีนโนมความหมายของมันก็คือยีนนะคะและ DNA sequence หรือลำดับของ DNA ทั้งหมดที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งๆนะคะมีภายในโครโมโซม1ชุดของเซลล์นะคะถ้าพูดแบบคร่าวๆเราอาจจะเคยได้ยินคนพูดว่าจีโนมก็คือยีนทั้งหมดที่สิ่งมีชีวิตมีแต่เราที่เรียนชีววิทยาแล้วนะคะเราก็ต้องเข้าใจว่าจริงๆนั้นโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่นะคะจะมีอยู่2ชุดนะคะเพราะฉะนั้นจีโนมก็คือยีนทั้งหมดที่มีนั่นเองแต่เราจะไม่นับซ้ำเพราะฉะนั้นเราควรจะย้ำด้วยว่ายีนทั้งหมดที่มีหรือลำดับ DNA ทั้งหมดที่มีในโครโมโซม1ชุดนะคะอันนี้ก็ต้องเข้าใจโครโมโซมนั้นคือโครงสร้างที่มีสารพันธุกรรมอยู่นะคะพูดง่ายๆนะคะตอนนี้เรารู้แล้วเราจะมาแกล้งไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้แล้วนะคะว่าสารพันธุกรรมนั้นคืออะไรสารพันธุกรรมนั้นถ้าถามว่าเคมีของสารพันธุกรรมคืออะไรเคมีของสารพันธุกรรมก็คือ deoxyribonucleic acid หรือ DNA นั่นเองนะคะแต่ DNA นั้นมีความยาวค่อนข้างมากนะคะการจะเก็บ DNA สายยาวมากให้อยู่ภายในเซลล์ได้จะต้องเป็นการจัดเก็บที่มีความเป็นระเบียบระดับหนึ่งนะคะโครโมโซมก็คือโครงสร้างที่มาช่วยตอบปัญหาในเรื่องนี้นะคะมันเป็นโครงสร้างที่ช่วยในการจัดเก็บ DNA ถ้าเราขยายโครโมโซมดูใกล้ๆนะคะเราก็จะพบครูมักจะเปรียบเทียบเสมอนะคะกับสาย DNA กับด้ายไหมพรมนะคะนักเรียนผู้หญิงเนี่ยอาจจะเคยถัก
โครเชต์หรือถักไหมพรมเล่นเราจะพบเลยว่าไหมพรมสายยาวๆนั้นถ้าเราไม่พันเข้ากับแกนอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วขยุ่มมันใส่ลงไปในตะกร้าเนี่ยเราจะพบว่าถ้าเราอยากจะถักผ้าพันคอเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะเราไม่สามารถคลี่คลายไหมพรมเหล่านั้นออกมาได้อีกเปรียบไป DNA ก็เช่นเดียวกันนะคะเนื่องจาก DNA มีขนาดยาวมากนะคะและ DNA ไม่ได้มีเอาไว้อย่างนั้นเอง DNA มีเอาไว้เพื่อกิจกรรมทางพันธุศาสตร์ที่สำคัญมียีนที่สำคัญที่ต้องมีการแสดงออกเพื่อให้สิ่งมีชีวิตนั้นสามารถทำงานได้ทำให้เซลล์สามารถทำงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโครงสร้างที่จัดเก็บ DNA ให้มีขนาดรวมเล็กลงเนี่ยจะต้องสามารถจัดเก็บ DNA ได้โดยมีความเป็นระเบียบระดับหนึ่งนะคะวิธีการที่เซลล์ใช้นะคะก็คือสาย DNA จะพันอยู่รอบโปรตีนนะคะโปรตีนที่ถูกพันรอบนั้นก็คือโปรตีนฮิสโตนนั่นเองอันนี้ก็คือการทบทวนนะคะเปรียบไปฮิสโตนก็คล้ายๆกับแกนดินสอนะคะถ้าเราเอาไหมพรมมาพันเข้ากับแกนดินสอเนี่ยจะพบว่าความยาวรวมของไหมพรมนั้นสั้นลงนะคะก็เหมือนกับ DNA นะคะถ้าเราพันรอบกับโปรตีนฮิสโตนแล้วความยาวรวมของ DNA ก็จะสั้นลงนะคะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเราสังเกตเนี่ยโครงสร้างของในทางชีวภาพเนี่ยนะคะจะมีความสอดคล้องกับหน้าที่ของมันเสมอฮิสโตนก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นนะคะฮิสโตนนั้นเป็นโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอะมิโนที่มีประจุบวกเป็นองค์ประกอบอยู่มากเพราะฉะนั้นประจุรวมของฮิสโตนก็จะเป็นบวกนะคะกรดอะมิโนหรืออะมิโนแอซิดชนิดที่มีประจุบวกนั้นที่พบมากในฮิสโตนก็คือพวกไลซีนอาร์จินีนนะคะแล้วโครงสร้างหรือธรรมชาติของฮิสโตนที่เป็นอย่างนี้ดีอย่างไรดีนะคะก็เหมือนกับโครงสร้างทางชีวภาพอื่นนะคะโครงสร้างสัมพันธ์กับหน้าที่อันนี้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เราควรจะรู้สึกตื่นเต้นกับมันนะคะฮิสโตนเมื่อมีประจุรวมเป็นบวกนั้นในขณะที่ DNA นั้นมีประจุรวมเป็นลบถ้านักเรียนจำได้นะคะเพราะว่าโครงสร้างของ DNA นั้นจะประกอบด้วยหมู่ฟอสเฟตนะคะฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนประกอบหนึ่งใน DNA นะคะทำให้ DNA มีประจุรวมเป็นลบเพราะฉะนั้นมันก็เป็นโครงสร้างที่เกิดมาคู่กันนะคะฮิสโตนจึงจัดเก็บ DNA ได้อย่างดีนะคะเพราะบวกจับกับลบเราก็ทราบอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพอันนี้ก็เป็นอีกภาพนึงที่แสดงภาพขยายนะคะเป็นภาพไดอะแกรมวาดง่ายๆนะคะของโครโมโซมนะคะเราก็จะพบว่าสาย DNA คือสายสีฟ้านี่พันรอบอยู่กับฮิสโตนนะคะนอกจากนั้นก็จะมีโปรตีนกลุ่มที่ไม่ใช่ฮิสโตนอื่นอีกที่อยู่ด้านนอกนะคะด้านนอกเม็ดๆเหล่านี้นะคะที่จะช่วยในการทำให้เกิดโครงสร้างอย่างที่เราเรียกว่าโครโมโซมได้นะคะเราก็ได้เรียนมาแล้วนะคะอันนี้คือการทบทวนใช่ไหมคะนักเรียนก็อาจจะได้เห็นว่าโครโมโซมนั้นนะคะตอนที่เรียนในห้องเรียนคุณครูก็อาจจะได้แจ้งให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครโมโซมมันไม่ได้มีโครงสร้างที่อยู่นิ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอันนั้นไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วโครโมโซมเป็นโครงสร้างที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้นะคะแล้วแต่ว่าขณะนั้นเซลล์ทำอะไรอยู่เซลล์ที่กำลังมีการแบ่งนิวเคลียสนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโครโมโซมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะไม่ได้ดูกันนะคะแต่มีระยะหนึ่งที่โครโมโซมดูเหมือนจะหดแน่นมากที่สุดเลยระยะนั้นเราเรียกว่าระยะเมทาเฟสนะคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเมทาเฟสโครโมโซมหรือโครโมโซมที่มีการหดแน่นเข้าถ้าเราดูด้วยกล้องจุลทรรศน์นะคะคำว่าหดแน่นเข้าก็คือเรามองเห็นความยาวรวมของมันสั้นลงนะคะที่มันสั้นลงได้เนี่ยเป็นเพราะว่าสายของโครโมาตินเนี่ยจะมีการจับเข้ากับโปรตีนที่เป็นโครงร่างอยู่ภายในนิวเคลียสนั้นเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นทำให้ความยาวรวมนั้นสั้นเข้าไปอีกนี่ก็คือภาพขยายที่เอามาให้ดูชัดๆนะคะโครโมโซมคือโครงสร้างที่จัดเก็บ DNAเมื่อสักครู่นี้ครูก็ได้แสดงไปแล้วนะคะว่าจัดเก็บอย่างไรนะคะทีนี้มันเหมาะสมยังไงนะคะเพราะว่าโครงสร้างใดๆที่จัดเก็บ DNA อย่างที่ครูได้กล่าวไปนะคะว่า DNA ไม่ได้มีเอาไว้อย่างนั้นเองแต่มีไว้เพื่อทำให้เซลล์สามารถฟังก์ชันได้ทำงานได้นะคะเพราะฉะนั้นโครโมโซมที่จัดเก็บ DNA เนี่ยจะต้องสามารถมามีบทบาทในกระบวนการเหล่านี้นะคะขั้นแรกก็คือจะต้องสามารถทำให้จัดเก็บ DNA ให้ความยาวรวมสั้นลงก็จริงแต่เมื่อมีการแสดงออกของยีนยีนจะต้องสามารถแสดงออกได้ในกระบวนการแสดงออกของยีนนะคะนักเรียนก็ได้ทราบว่ามันมีโปรตีนมีเอนไซม์มากมายที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับสาย DNA เพราะฉะนั้นเนี่ยโครโมโซมเมื่อจัดเก็บ DNA แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะจัดเก็บแน่นซะจนไม่สามารถทำให้โปรตีนหรือเอนไซม์ใดๆเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับสาย DNA ได้นะคะแต่จริงๆแล้วโครโมโซมจะต้องสามารถมีบทบาทในการเอื้อให้เกิดการแสดงออกของยีนไ
จะต้องทำให้เกิดการแยกคู่ของโครโมโซมได้ในการแบ่งนิวเคลียสเช่นกันเพราะนี่คือสิ่งที่สำคัญนะคะในเรื่องของการเพิ่มจำนวนของเซลล์นะคะ อีกอย่างนึงที่สำคัญนะคะก็คือจะต้องเป็นโครงสร้างที่จัดเก็บแล้วแต่ก็ยังยอมให้มีการเพิ่มจำนวนของสารพันธุกรรมได้นะคะและก็ทำให้จัดเก็บสารพันธุกรรมให้อยู่ในเซลล์ได้อันนี้เราเห็นแล้วตั้งแต่แรกก็คือทำให้มันมีขนาดรวมเล็กลงเพราะฉะนั้นก็จัดเก็บอยู่ในเซลล์ได้สะดวกขึ้นนะคะภาพนี้นะคะสไลด์นี้ก็สรุปนะคะว่าโครโมโซมนั้นเราสามารถให้นิยามของมันได้อย่างไรบ้างนะคะก็คือโครงสร้างที่จะเก็บสารพันธุกรรมนะคะยีนจะพบในโครโมโซมนะคะที่ครูเขียนซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยเป็นเพราะว่าบางทีเราเรียนคนละท่อนกันนะคะยีนเรียนยีนคำหนึ่งเรียนดีเอ็นเอคำหนึ่งเรียนโครโมโซมคำหนึ่งสุดท้ายไม่รู้ว่ายีนพบที่ไหนนะคะจริงๆยีนก็จะพบอยู่ในโครโมโซมนั่นเองนะคะเพราะว่ายีนก็คือที่จัดเก็บดีเอ็นเอนะคะยีนนั้นเป็นศัพท์ที่เมื่อพูดถึงเรามักจะนึกถึงหน้าที่ของมันด้วยนะคะแต่ถ้าถามว่าเคมีของมันคืออะไรมันก็คือดีเอ็นเอนั่นเองนะคะโครโมโซมนะคะก็เป็นโครงสร้างที่เก็บ DNA โดยใช้โปรตีนเป็นแกนนะคะทำให้ DNA เข้าไปพันรอบแล้วก็ประกอบเป็นโครงสร้างขึ้นนะคะโครงสร้างนั้นเราเรียกว่าโครโมโซมเซลล์2เซลล์ที่ครูแสดงอยู่ในสไลด์นี้นะคะก็คือเซลล์ชนิดที่เรียกว่าเป็นโปรแคริโอติกเซลล์หรือยูแคริโอติกเซลล์นะคะซึ่งเป็นเกณฑ์อย่างง่ายที่สุดที่เราสามารถจะแบ่งชนิดของเซลล์ทั้งหลายในโลกออกมาได้เป็น2แบบนะคะโดยดูเพียงแค่เกณฑ์ของการมีหรือไม่มีนิวเคลียสที่แท้จริงนะคะดูจากภาพไดอะแกรมนี้นักเรียนก็จะพบว่าเซลล์พวกโปรคาริโอตนั้นนะคะมีโครงสร้างอย่างง่ายไม่ซับซ้อนนะคะคำว่าไม่ซับซ้อนเนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับความเก่งกาจสามารถอะไรของเซลล์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์มีโครงสร้างอย่างไรก็เหมาะสมกับวิถีชีวิตของมันนะคะก็คือธรรมชาติได้สร้างสรรค์สิ่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วสำหรับสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนะคะสำหรับยูคาริโอติกเซลล์นั้นก็จะพบว่าโครงสร้างนั้นมีความซับซ้อนพบมีโครงสร้างที่เรียกว่าเป็นนิวเคลียสที่แท้จริงแต่สิ่งหนึ่งที่ห้ามหลงประเด็นเด็ดขาดเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นโปรคาริโอติกเซลล์หรือว่ายูคาริโอติกเซลล์ก็ตามนะคะเซลล์ทั้งสองชนิดนี้จำเป็นจะต้องมีสารพันธุกรรมเพราะสารพันธุกรรมนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากนะคะแต่ว่าโครงสร้างที่จะเก็บสารพันธุกรรมน่าจะแตกต่างกันนะคะในโปรคาริโอตนั้นเราไม่พบโครงสร้างที่เรียกว่านิวเคลียสที่แท้จริงแต่สารพันธุกรรมนั้นอยู่ในบริเวณที่เราเรียกว่านิวคลีออยนะคะก็คือตรงนี้นะคะก็คือบริเวณที่เราจะพบ DNA อยู่ได้นะคะนิวเคลียสที่แท้จริงเกิดขึ้นได้เนื่องจากการมีเยื่อหุ้มนะคะมีเยื่อหุ้มโครงสร้างนี้ไว้การมีเยื่อหุ้มก็เหมือนกับการทำให้เกิดโครงสร้างชัดเจนหรือเปรียบได้ง่ายคือเหมือนเป็นภาชนะนะคะเป็นห้องที่เก็บสารพันธุกรรมอยู่ข้างในแล้วเกิดกิจกรรมทางพันธุศาสตร์ขึ้นนะคะบางอย่างเมื่อรู้จักนิยามของโครโมโซมแล้วนะคะถ้าพูดถึงยูแคริโอติกโครโมโซมเราสามารถแบ่งชนิดออกได้ตามรูปร่างนะคะตามหน้าตาอย่างนี้นะคะก็จะแบ่งได้เป็นไทโลเซนทริกอะโคเซนทริกสับเมตาเซนทริกและเมตาเซนทริกโครโมโซมถ้าสมมุติว่าอาจารย์ไม่บอกว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนน่าจะลองใช้เวลาในการที่จะแยกแยะโครโมโซมเหล่านี้นะคะว่ามันต่างกันยังไงได้ด้วยตัวเองนะคะเมื่อลองมองดูแล้วก็จะพบว่านะคะเราแบ่งชนิดของโครโมโซมตามตำแหน่งของเซนโทรเมียร์นะคะถ้าอยู่ที่ปลายเลยเนี่ยนะคะเราก็จะเรียกมันว่าเป็นชนิดเทโลเซนทริกนะคะแต่ถ้าอยู่ไม่ถึงขนาดปลายจริงๆเราเรียกว่าอะโครเซนทริกเทโลก็คือ end หรือปลายนั่นเองนะคะส่วนสับเมตาเซนทริกนั้นนะคะเซนโทรเมียก็จะเลื่อนเข้ามาด้านในหน่อยหนึ่งแต่ไม่ถึงขนาดกับตรงกลางเหมือนกับเมตาเซนทริกโครโมโซมอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งชนิดของโครโมโซมอย่างง่ายๆนะคะของสิ่งใดในโลกก็ตามนะคะเราจะสามารถแบ่งมันได้ออกเป็นหลากหลายรูปแบบของการแบ่งขึ้นกับเกณฑ์ที่เราใช้โครโมโซมก็เช่นกันนะคะสำหรับชนิดของโครโมโซมที่แบ่งอยู่บนสไลด์นี้เนี่ยจะแบ่งตามตำแหน่งของเซนโทรเมียนะคะเดี๋ยวเรียนไปเราจะพบว่าโครโมโซมสามารถแบ่งออกได้อีกนะคะตามเกณฑ์อย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นออโตโซมหรือเซ็กซ์โครโมโซมอะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำใจให้สบายนะคะมันขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่เราใช้เท่านั้นเองนะคะมีการศึกษานะคะ
ทางพันธุศาสตร์นะคะแขนงหนึ่งที่เน้นการศึกษาโครโมโซมโดยเฉพาะอันนี้ครูก็ให้คำไว้นะคะเผื่อไปเจอที่ไหนก็คือคำว่า cytogenetics อันนี้ก็คือการศึกษาพันธุศาสตร์โดยเน้นการศึกษาโครโมโซมภาพที่แสดงเนี่ยนะคะก็คือภาพการจัดเรียงโครโมโซมนะคะตั้งแต่ขนาดไล่ไปตามขนาดใหญ่สุดจนถึงเล็กสุดแล้วก็จบด้วยคู่ของโครโมโซมเพศภาพนี้เราเรียกว่า karyotype นะคะแต่โดยแท้จริงเนี่ยนิยามของ karyotype เนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2ประเภทก็คือ karyotype อาจจะหมายถึงการให้รายละเอียดทางจำนวนแล้วก็รูปร่างหรือขนาดของโครโมโซมนะคะของสิ่งมีชีวิตหนึ่งหรือสปีชีส์หนึ่งนะคะหรืออาจจะหมายถึงภาพ karyotype ซึ่งก็คือภาพการจัดเรียงโครโมโซมอย่างนี้ก็ได้นะคะมีความจำเป็นมากขึ้นมากขึ้นนะคะที่ไม่ใช่เพียงแต่นักเรียนที่เรียนทางวิทยาศาสตร์หรือว่านักเรียนชีววิทยาอย่างเดียวจำเป็นที่ต้องมีความเข้าใจบ้างเกี่ยวกับภาพkaryotype นะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราได้ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันมากขึ้นนะคะการจะดูความผิดปกติของเด็กที่จะเกิดมาก็ดีหรือว่าคนที่เกิดมาแล้วก็ดีเนี่ยนะคะบางครั้งเราสามารถบอกได้จากภาพ karyotype เพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเนี่ยก็จะพยายามให้นักเรียนได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักเรียนเข้าใจเรื่องพันธุศาสตร์ดีก็จะเป็นประโยชน์นะคะในการแนะนำคนข้างเคียงได้ด้วยนะคะอันนี้ครูก็เอาภาพkaryotype ของมนุษย์มาให้ดูนะคะแล้วเราก็จะแบ่งประเภทของโครโมโซมโดยใช้อีกเกณฑ์นึงนะคะอันนี้ก็คือโครโมโซม Xและ Y เท่านั้นนะคะที่เราจะเรียกว่าโครโมโซมเพศหรือเซ็กซ์โครโมโซมที่เหลือเราจะเรียกว่าออโตโซมนะคะออโตก็เป็นเหมือนร่างกายนะคะคือความหมายแต่สิ่งหนึ่งนะคะครูขอย้ำนะคะใจเย็นๆฟังนะคะตรงนี้ว่าห้ามหลงประเด็นนะคะโครโมโซมเนี่ยเราเรียกโครโมโซม X โครโมโซม Y ว่าโครโมโซมเพศหรือเซ็กซ์โครโมโซมก็จริงที่เหลือเราเรียกว่าออโตโซมก็จริงนะคะแต่ทุกเซลล์ในร่างกายของเรานะคะจะต้องมีโครโมโซมอยู่ครบถ้วนทั้งเซ็กซ์โครโมโซมแล้วก็ออโตโซมนะคะบางคนเนี่ยเรียนไปแล้วจะเผลองงนะคะเผลองงอย่างไรเผลองงในประเด็นที่ว่าเราจะพบเซ็กซ์โครโมโซมเฉพาะในกลุ่มของเซลล์สืบพันธุ์เท่านั้นซึ่งจริงไม่ใช่นะคะไม่ใช่นักเรียนอาจจะป้องกันการสับสนอันนี้ด้วยการลองคิดทบทวนดูก็ได้ว่าเซลล์สืบพันธุ์มีหน้าที่อะไรเซลล์สืบพันธุ์มีหน้าที่นะคะในการนำสารพันธุกรรมไปผสมกับเซลล์สืบพันธุ์ของเพศตรงข้ามเพราะฉะนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะที่เซลล์สืบพันธุ์จะมีโครโมโซมไม่ครบถ้วนซึ่งหมายความว่านำยีนไปไม่ครบถ้วนในเซลล์สืบพันธุ์นั้นมีโครโมโซมเพียงแค่1ชุดก็จริงแต่นั่นคือ1ชุดที่สมบูรณ์ไม่ใช่เป็นเพียงแค่โครโมโซมเพศเท่านั้นอันนี้จะต้องเข้าใจในขณะเดียวกันในเซลล์ร่างกายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเซลล์จากผิวหนังเซลล์จากเยื่อบุกระเพาะอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเหล่านั้นเป็นกลุ่มของเซลล์ที่เรียกว่าเซลล์ร่างกายเซลล์ร่างกายก็จะต้องพบโครโมโซมทุกชนิดซึ่งหมายถึงว่าจะต้องพบโครโมโซมเพศด้วยนะคะตรงนี้ต้องเคลียร์นะคะตรงนี้ต้องพยายามทำความเข้าใจให้ได้นะคะไม่งั้นเรียนไปเนี่ยมันจะเกิดความไม่เชื่อมโยงขึ้นและทำให้เรารู้สึกเบื่อในการเรียนนะคะสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะมีโครโมโซม2ชุดคำว่าชุดนี่ก็ดูเหมือนกับจะเป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับบางคนเหมือนกันนะคะวิธีการที่จะเข้าใจก็ลองนั่งมองภาพ karyotype เนี่ยนานๆนะคะเราจะพบว่าโครโมโซมแต่ละนัมเบอร์นั้นจะมีอยู่2ซ้ำนะคะมีอยู่2ซ้ำเช่นแท่งที่1ก็จะมีอยู่2แท่งนะคะแท่งที่2ก็จะมีอยู่2แท่งแท่งที่3ก็มีอยู่2แท่งแล้วก็เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยจนถึงคู่ของโครโมโซมเพศซึ่งอาจมีความแตกต่างกันได้แล้วแต่ว่าบุคคลนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็จะพบ X อยู่2แท่งแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะพบ X และ Y เช่นที่แสดงในภาพนี้นะคะเพราะฉะนั้นความเป็นชุดเนี่ยก็คือมี1ชุดก็จะมี1 1แท่ง2 1แท่ง3 1แท่ง4 1แท่งแล้วก็ไปเรื่อยๆจนถึงโครโมโซมเพศเพียงแค่1แท่งแท่งใดแท่ง1ก็แล้วแต่นะคะนั่นคือความเป็นชุดตรงนี้จะต้องพยายามเข้าใจให้ได้วิธีที่จะสามารถเข้าใจตรงนี้ได้ก็คือซ้อมกับตัวเองนะคะให้เราลองวาดภาพเซลล์ที่มี 2n เท่ากับ6ง่ายๆอย่างนี้ดูซิว่าวาดได้ไหมนะคะลองทดสอบตัวเองดูนะคะหลังจากฟังบรรยายจบสำหรับคนนะคะก็จะมีโครโมโซมชุดละ23แท่งดูจากแค่บรรทัดนี้แล้วกลับมามองภาพใหม่ถ้
ถามตัวเองซิว่าถ้าเราจะวาดภาพโครโมโซมของคน1ชุดเราจะวาดอย่างไรนะคะลองนึกดูลองให้เวลากับตัวเองเสร็จแล้วก็จะพบว่านะคะอ๋อเราก็ต้องวาดอย่างนี้สิคะถ้าสมมุติโจทย์บอกว่าให้วาดโครโมโซมของคน1ชุดที่สมบูรณ์นะคะเราก็จะต้องวาด1 1แท่ง2 1แท่ง3 1แท่งไปเรื่อยๆแล้วก็โครโมโซมเพศเพียงแค่1แท่งเท่านั้นแล้วก็จะมองเห็นความเป็นชุดได้ทันทีนะคะสิ่งมีชีวิตแต่ละสปีชีส์หรือแต่ละชนิดนะคะก็จะมีโครโมโซมที่มีจำนวนเป็นเอกลักษณ์ของมันนะคะเช่นแมลงวีเนี่ยจะมีโครโมโซมชุดละ4แท่งเพราะฉะนั้น 2N ก็จะเท่ากับ8นะคะเซลล์ในร่างกายเราเนี่ยสามารถแบ่งออกได้ถ้าแบ่งตามหน้าที่รูปร่างก็แบ่งได้หลายชนิดอย่างที่ครูบอกนะคะของต่างๆในโลกเราก็แบ่งได้หลายรูปแบบของการแบ่งขึ้นกับเกณฑ์ที่ใช้นะคะสำหรับเซลล์ในร่างกายที่มีอยู่เป็นล้านๆนี่ก็เหมือนกันนะคะสามารถแบ่งออกได้ง่ายๆสุดเป็น2ชนิดก็คือโซมาติกเซลล์กับแกมมีตหรือเซลล์สืบพันธุ์โซมาติกเซลล์ก็คือทุกเซลล์ในร่างกายทุกเซลล์จริงๆนะคะยกเว้นเซลล์สืบพันธุ์โซมาติกเซลล์นั้นจะพบมีโครโมโซม2ชุดในขณะที่แกมมีตซึ่งหมายถึงเซลล์สืบพันธุ์นั้นจะมีโครโมโซมเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของโซมาติกเซลล์กล่าวคือก็คือมีโครโมโซมเพียงแค่ชุดเดียวนั่นเองนะคะอันนี้เราพูดถึงในกรณีปกติเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องแน่ใจว่าเข้าใจความหมายของคำว่าเซลล์สืบพันธุ์แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมั่นใจนะคะว่าเรารู้ว่าอะไรเป็นโซมาติกเซลล์หรือไม่นะคะเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์ก็คือเซลล์สเปิร์มหรือเซลล์ไข่เท่านั้นนอกจากนี้คือโซมาติกเซลล์ทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าฟังดูจะล่อแหลมให้เหมือนอยู่ในระบบสืบพันธุ์มากเพียงใดก็ตามนะคะเช่นนำเซลล์จากกล้ามเนื้อในมดลูกนะคะเซลล์นั้นก็คือโซมาติกเซลล์ตราบใดมันไม่ใช่เซลล์ไข่และเซลล์สเปิร์มนะคะเซลล์สืบพันธุ์เท่านั้นที่มีโครโมโซมเพียงแค่ชุดเดียวนะคะและเซลล์สืบพันธุ์ก็คือสเปิร์มแล้วก็เซลล์ไข่เท่านั้นนอกนั้นจัดเป็นโซมาติกเซลล์ซึ่งมีโครโมโซม2ชุดนะคะทั้งสิ้นพอเข้าใจความหมายของคำว่าชุดแล้วนะคะเราก็จะมาทำความเข้าใจมาตั้งข้อสังเกตอีกประการหนึ่งนะคะภาพที่แล้วมองแล้วทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่าชุดภาพนี้มองแล้วตั้งข้อสังเกตว่าโครโมโซมที่มีอยู่ในโซมาติกเซลล์ก็คือในเซลล์ที่มีโครโมโซม2ชุดนั้นจะมีอยู่เป็นคู่ๆนะคะมองคู่ที่1ก่อนมองคู่ที่2มันมีอยู่เป็นคู่จริงๆมันมีเหมือนกันอยู่2อันนะคะโครโมโซมที่มองปั๊บแล้วเหมือนกันอย่างนี้เราเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมนะคะมองแวบเดียวเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันสิ่งที่ครูจะพูดต่อไปก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะอะไรเรากำลังพิจารณาดูว่าจากที่เราเคยได้เรียนมาในห้องว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าโครโมโซมคู่เหมือนหรือโฮโมโลกัสโครโมโซมนั้นมันเหมือนกันแค่ไหนแล้วจริงๆมันเหมือนกันเด๊ะๆหรือไม่นะคะดูในกล่องสีฟ้านี้นะคะโฮโมโลกัสโครโมโซมหรือโครโมโซมคู่เหมือนมีอะไรเหมือนกันมีขนาดเท่าๆกันกลับไปดูรูปก็ได้จะเห็นว่ามันยาวพอๆกันถ้าเราทำการย้อมสีแล้วมันจะให้รูปแบบของแถบหรือที่เราเรียกว่า banding pattern เหมือนกันนะคะมองแล้วก็เหมือนกับมันใส่เสื้อคล้ายกันนั่นเองนะคะมีตำแหน่งของเซนโทรเมียเหมือนกันนะคะถ้ามันเป็น metacentric มันก็จะเป็น metacentric เหมือนกันถ้ามันเป็น telocentric มันก็จะเป็น telocentric เหมือนกันในคู่เหมือนนั้นนะคะและพบมียีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันหรือพูดง่ายๆว่าพบมียีนเดียวกันอยู่ในโครโมโซมคู่เหมือนนั้นตรงนี้เป็นบรรทัดที่จะต้องอธิบายนะคะคำว่าพบมียีนที่ควบคุมลักษณะเดียวกันหมายความว่าอย่างไรครูจะสมมุติโดยดูจากโครโมโซมหมายเลข2ในภาพนะคะเช่นตรงตำแหน่งนี้พบมียีนที่ควบคุมสีตานะคะเราก็จะพบยีนที่ควบคุมสีตาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะคะในโครโมโซมอีกแท่งหนึ่งในคู่เหมือนนี้นะคะสีตาแต่จำเป็นหรือไม่ที่มันจะต้องกำหนดลักษณะเป็นสีเดียวกันคำตอบคือไม่จำเป็นตรงนี้ต้องเคลียร์นะคะก็คือว่า
มียีนที่คุมลักษณะเดียวกันแต่ไม่ได้หมายความว่ารูปแบบของยีนนี้จะต้องเหมือนกันตรงนี้พูดเป็นภาษาที่มันดูเข้าเค้ากับทางพันธุศาสตร์หน่อยก็คือบอกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมอาจมียีนคนละอัลลีลได้นั่นเองคำว่าอัลลีลของยีนก็คือรูปแบบของยีนนะคะคำว่ารูปแบบคืออะไรถ้าพูดกับวัยรุ่นนะคะจะต้องจินตนาการถึงเหมือนกับเพลงนักเรียนคงจะเคยได้เห็นนะคะว่าเพลงเดียวกันนั้นอาจจะร้องโดยศิลปินหลายคนแล้วเราเรียกมันว่าเป็นเพลงคนละเวอร์ชันยีนก็เหมือนกันนะคะเป็นยีนเดียวกันแต่อาจจะมีหลายเวอร์ชันเช่นนะคะเวอร์ชันนี้นะคะกำหนดตาสีน้ำตาลเข้มเวอร์ชันนี้กำหนดตาสีน้ำตาลอ่อนนะคะถามว่ามันเป็นยีนที่ควบคุมสีตาเหมือนกันไหมเป็นนะคะมันคือยีนเดียวกันแต่มันคนละรูปแบบซึ่งเราเรียกว่ามันเป็นยีนคนละอันลิวกันนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วนะคะว่าคำว่าโครโมโซมคู่เหมือนหรือโฮโมโลกัสโครโมโซมนั้นมีอะไรเหมือนกันบ้างและมีอะไรต่างกันบ้างนะคะถ้าเรามองโครโมโซมคู่เหมือนใกล้เข้าไปอีกใกล้แค่ไหนใกล้จนถึงระดับของลำดับ DNA ก็คือลำดับเบส A T C G นั่นเองนะคะหรือที่เราเรียกว่า DNA sequence เนี่ยเราจะพบว่าลำดับ DNA ของDNA ที่อยู่ในโครโมโซมแต่ละแท่งในคู่เหมือนนั้นมีลำดับคล้ายกันมากเกือบเหมือนกันนั่นเองคำว่าคล้ายกันมากเนี่ยแต่มันมีความต่างกันนะคะต่างกันน้อยมากถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยกันแค่ไหนน้อยกว่า 1% แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมจินตนาการก็คือลำดับ DNA นะคะที่มีอยู่ในโครโมโซมแต่ละแท่งนั้นเป็น DNA สายที่ยาวมากเพราะฉะนั้นน้อยกว่า 1% ก็อาจจะหมายถึงหลายลำดับพอสมควรทีเดียวนะคะและความแตกต่างของลำดับ DNA อันนี้แหละนะคะที่ทำให้เกิดอัลลีลของยีนขึ้นนะคะครูจะอธิบายความหมายตรงนี้อีกทีนึงก็คือเราย้อนกลับมาดูภาพข้างบนนะคะเราจะเห็นว่าโครโมโซม2แท่งนี้เป็นโครโมโซมคู่เหมือนกันแน่ๆเลยเราเรียนมาแล้วเราบอกได้เพราะอะไรมองแวบเดียวเนี่ยเราก็จุ้งเลยว่าเซนโทรเมียร์ตำแหน่งเดียวกันความยาวเท่ากันนะคะและแถมภาพนี้ยังบอกด้วยนะว่ามันมียีนเดียวกันอยู่บนตำแหน่งเดียวกันยีนที่ว่านั้นก็คือยีนควบคุมสีดอกเพียงแต่ว่านะคะยีนบนโครโมโซมแต่ละแท่งนี้เป็นคนละรูปแบบหรือคนละอัลลีลกันนะคะโครโมโซมแท่งบนนั้นเป็นอัลลีลที่กำหนดดอกสีม่วงอัลลีลด้านล่างนะคะยีนนี้ในโครโมโซมแท่งล่างนี้นะคะเป็นอัลลีลที่บอกว่าควบคุมสีดอกนะแต่ดอกนั้นจะเป็นสีขาวนะคะทำไมมันทำนี้ได้นะคะเราเรียนเรื่องการแสดงออกของยีนมาแล้วยีนควบคุมนะคะลำดับของกรดอะมิโนที่จะเกิดขึ้นจากการแสดงออกของยีนแสดงว่าอัลลีลทั้งสองนี้จะต้องเกี่ยวข้องในบทบาทในการสังเคราะห์โปรตีนแล้วทำให้ได้โปรตีนออกมาไม่เหมือนกันจึงทำให้เกิดสีดอกต่างกันคิดต่อไปอีกเราก็จะเข้าใจได้เลยว่าอ๋อแสดงว่าลำดับ DNA ในยีนทั้งสองถึงแม้จะคล้ายกันมากแต่ก็มีความต่างกันพอที่จะทำให้เกิดโปรตีนที่แตกต่างกันขึ้นจากการแสดงออกของยีนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างของอัลลีลเกิดขึ้นจากความแตกต่างของลำดับจะเห็นว่าเราเรียนไปแล้วเนี่ยการทบทวนจะไม่เหมือนกับการอ่านหนังสือไปรายบทนะคะการทบทวนก็คือการเอาความรู้ทั้งหมดที่เรามาเรียนมาแล้วมาคุยกันใหม่นะคะให้มันดูเป็นเรื่องที่มีความเชื่อมโยงกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างมากที่นักเรียนจะต้องตั้งใจเรียนโดยตลอดนะคะเพื่อที่เวลาเรามาทบทวนก่อนสอบเนี่ยความเข้าใจมันจะได้เกิดขึ้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วความเข้าใจแบบยั่งยืนที่เขาอาจจะชอบพูดกันนะคะคือเรียนแล้วเนี่ย learn for life เนี่ยเรียนไปตลอดชีวิตเนี่ยผู้เรียนมีบทบาทสำคัญมากนะคะเราจะต้องมีความตั้งใจเรียนมาโดยตลอดต้องหาทางในการประมวลความรู้ที่ได้เรียนมาในการทบทวนอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะคะที่แสดงตำแหน่งของยีนมากขึ้นนะคะภาพที่แล้วเราให้ดูเพียงแค่ยีนตำแหน่งเดียวก็คือยีนที่กำหนดสีดอกนะคะภาพนี้ก็จะเห็นตัวอักษรที่เราอาจจะได้เคยเห็นมาในการเรียนเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะว่าเรากำหนดสัญลักษณ์ของยีนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะโดยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่นั้นก็จะเป็นอัลลีลเด่นหรือโดมิแนนต์อัลลีลนะคะส่วน
อักษรตัวพิมพ์เล็กนั้นก็จะเป็นอัลลีลด้อยหรือรีเซสซีฟอัลลีลนะคะจริงๆแล้วบนโครโมโซมแท่งหนึ่งก็จะพบว่ามีดีเอ็นเอสายยาวมากๆนะคะพันอยู่รอบโปรตีนจะมียาวมากยาวน้อยก็ขึ้นกับขนาดของโครโมโซมนั้นนะคะในดีเอ็นเอสายยาวๆนั้นนะคะเราก็จะพบว่าจริงๆมันมียีนอยู่มากกว่านี้อีกมากกว่า3ยีนนะคะแต่นี้แสดงให้ง่ายให้เห็นเป็นตัวอย่างนะคะยีนก็จะมีตำแหน่งต่างๆนะคะอยู่บนความยาวของโครโมโซมนะคะโดยยีนในโครโมโซมอีกข้างหนึ่งซึ่งอยู่ในคู่เหมือนนั้นก็จะมีอยู่บนตำแหน่งอ้างอิงเดียวกันนะคะถ้าเราดูที่ยีน P นะคะในโครโมโซมคู่เหมือนคู่นี้เราก็จะพบว่าบนแท่งสีฟ้าซึ่งก็เป็นคู่เหมือนกับแท่งสีแดงเนี่ยนะคะแต่เขาให้สีต่างกันเพื่อจะได้ดูง่ายเฉยๆเนี่ยเป็นอัลลีล P ใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นลำดับของมันทั้งสองก็จะเหมือนกันลำดับ DNA นะคะตรงนี้ก็คือ เรียกว่ายีน P อยู่ในสภาพโฮโมไซกัสก็คือเป็น P ใหญ่นะคะเป็นโฮโมไซกัสของโดมิแนนต์อัลลีลนะคะนี่ก็คือการบอกจีโนไทป์นั่นเองอันนี้เป็นการนำเรื่องที่อาจารย์มุทิราสอนไว้มาพูดกันอีกทีโดยเรามองโครโมโซมไปพร้อมกันกับการมองจีโนไทป์นะคะลองเลื่อนมาที่ตำแหน่งของยีน A นะคะเราจะพบว่า A นั้นอยู่ในสภาพ recessive หรือในสภาพด้อยแทนด้วยสัญลักษณ์ A เล็กนะคะเพราะฉะนั้นเซลล์นี้นะคะมียีน A อยู่ในสภาพ homozygous ของ allele ด้อยของ recessive allele ก็คือเป็น A เล็กนี่คือ genotype นะคะในขณะที่ยีน B นั้นนะคะเราจะพบว่ายีน B อยู่บนโครโมโซมแท่งสีแดงแล้วก็พบ B เล็กนะคะก็พบยีน B เหมือนกันควบคุมลักษณะเดียวกันนี่แหละแต่เป็นคนละรูปแบบคือคนละอัลลีลในโครโมโซมอีกแท่งหนึ่งก็คือแท่งสีฟ้าซึ่งเป็นคู่เหมือนกับแท่งสีแดงเนี่ยนะคะเป็นคนละอัลลีลกันเพราะฉะนั้นในกรณีของยีน B เนี่ยเราจะบอกว่ายีน B อยู่ในสภาพ heterozygous เราก็จะรู้ได้ทันทีเลยว่าแสดงว่าอัลลีลหนึ่งมันตำแหน่งหนึ่งเป็นอัลลีลเด่นตำแหน่งหนึ่งเป็นอัลลีลด้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้เป็นอะไรที่ช่วยสร้างเสริมความเข้าใจมากเลยนะคะในการทำให้เรามองเห็นจีโนไทป์โดยรวมเอาโครโมโซมเข้าไว้ในจินตนาการของเราด้วยจะทำให้เราเข้าใจกฎของเมนเดลได้ดีมากขึ้นนะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะพาดูตอนหลังๆของการบรรยาย เมื่อจบไมโอซิสอีกทีนึงนะคะตำแหน่งของยีนบนโครโมโซมเราเรียกว่าโลคัสนะคะถ้ามีหลายๆโลคัสก็จะเป็นพหูพจน์เรียกว่าโลไซนะคะก็อันนี้เป็นคำศัพท์นะคะที่ให้ไว้เราก็ได้เข้าใจเรื่องของโครโมโซมเข้าใจเรื่องของยีนและตำแหน่งของยีนแล้วนะคะตอนนี้ก่อนที่จะคุยเรื่องว่าจริงๆเมื่อเซลล์มันมีการแบ่งเนี่ยโครโมโซมมันทำอะไรบ้างเนี่ยคือก็อยากจะเน้นนะคะว่านักเรียนจะต้องจินตนาการได้ด้วยว่าบนโครโมโซมนั้นมันมียีนอยู่ยีนนั้นมันเป็นอย่างไรยีนที่ต่างๆที่อยู่ในโครโมโซมคู่เหมือนนั้นมันเป็นยังไงมีความเหมือนกันยังไงเพื่อที่ว่าเวลาเราแยก เราศึกษาเรื่องการแยกออกของโครโมโซมเนี่ยเราจะสามารถเข้าใจได้ดีมากขึ้นนะคะในทางชีววิทยาเนี่ยคำว่าการสืบพันธุ์หมายถึงการทำให้ได้สิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะการสืบพันธุ์หรือ reproduction เนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มจำนวนขึ้นในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวในเมื่อทั้งตัวของมันเนี่ยมีอยู่เซลล์เดียวดังนั้นการแบ่งเซลล์ก็จึงเทียบเท่าได้กับการสืบพันธุ์ของมันนะคะสำหรับในกรณีสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ล่ะมันสืบพันธุ์ยังไงนะคะการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์นั้นจะเป็นการสืบพันธุ์ผ่านเซลล์สืบพันธุ์ก็เหมือนอย่างมนุษย์เนี่ยนะคะการสืบพันธุ์ก็ผ่านกระบวนการที่มนุษย์2เพศสร้างเซลล์สืบพันธุ์แล้วก็เกิดการรวมตัวกันของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียทำให้ได้สิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์และเพศจากเพศผู้และเพศเมียเป็นเซลล์เดียวกันนั้นนะคะก็ยังไม่พอจะทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนอย่างเราขึ้นมาได้ใช่ไหมคะจะต้องมีการแบ่งเซลล์นั้นอีกหลายๆครั้งจนได้เป็นกระจุกของเซลล์มากมายแล้วเกิดการเจริญพัฒนาเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะต่อไปอันนี้เป็นการแบ่งเซลล์แบบง่ายๆนะคะก็คือของพวกโปรคาริโอตหรือแบคทีเรียนั่นเองนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเซลล์
ชนิดไหนนะคะคอนเซ็ปต์มันเป็นอันเดียวกันนะคะก็คือจะต้องมีการเพิ่มปริมาณของสารพันธุกรรมขึ้นนะคะแล้วก็มีการแบ่งนิวเคลียสหรือแบ่งสารพันธุกรรมออกนะคะแล้วก็มีการแบ่งเซลล์แล้วก็แยกออกไปเป็น2เซลล์ใหม่นะคะนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ที่ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะคะเนื่องจากการแบ่งเซลล์ไม่อาจเกิดขึ้นได้นะคะถ้าไม่มีการเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมขึ้นมาเพราะอะไรมันไม่เหมือนการแบ่งเค้กค่ะนักเรียนนะคะเค้กมีอยู่ก้อนหนึ่งแบ่งเป็น2เป็น4เป็น8มันก็ชิ้นเล็กลงไปเรื่อยๆแต่เซลล์จะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าสารพันธุกรรมที่มีอยู่ในเซลล์นั้นเป็นตัวกำหนดทุกอย่างนะคะกำหนดความเป็นความตายฟังก์ชันการทำหน้าที่ได้ความปกติของเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเซลล์จะมีการแบ่งถ้าไม่มีการเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมขึ้นเลยเซลล์ใหม่ที่ได้ก็จะได้ DNA หรือสารพันธุกรรมไปไม่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นมันจะต้องเกิดขึ้นภายใต้คอนเซปต์นี้ก็คือเมื่อเซลล์จะแบ่งเซลล์จะต้องมีการเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรมขึ้นเท่าหนึ่งจะต้องมีการแบ่งสารพันธุกรรมไปในเซลล์ใหม่นี่ก็คือกระบวนการแบ่งนิวเคลียสนั่นเองนะคะก็จะทำให้ได้นิวเคลียสใหม่2อันที่มี DNA ครบถ้วนจากนั้นก็จะมีการแยกเซลล์ออกจากกันแล้วเราก็จะได้เซลล์ใหม่มากขึ้นก็จะเห็นว่าสอดคล้องกับภาพการแบ่งแบบง่ายๆนะคะตรงบริเวณนี้นะคะนิวเคลียอยด์ก็มีการเพิ่ม DNA ขึ้น2เท่าแล้วก็แบ่งเซลล์ต่อไปสำหรับในยูคาริโอตที่มีความซับซ้อนกว่าเกิดอะไรขึ้นเราทราบนะคะตอนนี้ว่าDNA ถูกจัดเก็บไว้ในโครงสร้างที่เรียกว่าโครโมโซมซึ่งอยู่ในนิวเคลียสเมื่อเซลล์จะมีการแบ่งนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องเกิดขึ้นนะคะก็คือเมื่อยูคาริโอตจะมีการแบ่งก็จะต้องมีการเพิ่มสารพันธุกรรมขึ้นในยูคาริโอติกเซลล์เหมือนกันเรามาดูภาพง่ายๆก่อนเพื่อเราจะได้ไม่ต้องงงนะคะโครโมโซมภาพที่เป็นคล้ายๆปลาท่องโกอย่างงี้มักจะเป็นภาพที่เราเจอกันบ่อยๆแต่เรารู้ไหมว่าจริงๆมันไม่ได้อยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโครโมโซม1แท่งก็จะมี DNA สายยาวสายเดียวที่เราเรียกว่าเป็น DNA 1โมเลกุล DNA จะมีกี่โมเลกุลก็คือมันมีกี่สายนั่นเองเพราะฉะนั้นในโครโมโซม1แท่งจะมี DNA อยู่1โมเลกุลที่เป็นสายยาวพันอยู่รอบโปรตีนฮิสโตนเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าโครโมโซมขึ้นแต่เมื่อเซลล์จะมีการแบ่งมันไม่สามารถแบ่งครึ่งอันนี้ได้เพราะไม่งั้น DNA ก็ไม่ครบถ้วนนะคะจะต้องเกิดการจำลองตัวเองของ DNA ขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะมีการจำลองตัวเองของ DNA ขึ้นมีการสร้างฮิสโตนเพิ่มขึ้นเช่นกันเพื่อให้ DNA สายใหม่มาพันรอบนะคะเมื่อจบการจำลองตัวเองของ DNA แล้วนะคะเราจึงจะได้โครโมโซมที่1โครโมโซมมี2โครโมาติดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการจำลองตัวเองจะทำให้ได้1โครโมโซมนะคะมี2โครโมาติดจากเดิมที่เคยมีอยู่1โครโมาติดเมื่อมีการแบ่งเซลล์นะคะก็จะมีการแยกออกของโครโมโซมทำให้ได้โครโมโซมที่มี1โครโมาติดไปในเซลล์ใหม่อีกอันนี้เราพิจารณาโครโมโซมแท่งเดียวนะคะความซับซ้อนมากกว่านี้ก็จะเกิดขึ้นทันทีถ้าเราพิจารณาโครโมโซมมากกว่า1แท่งแล้วเราก็จะได้ดูกันต่อไปนะคะอันนี้ก็คือภาพขยายขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะวาดให้เห็นชัดเจนขึ้นว่าไอ้ภาพปลาท้องโกอย่างเงี้ยมาดูใกล้ๆมันมีอะไรบ้างนะคะตรงบริเวณเซนโทรเมียหรือรอยคอดของโครโมโซมนั้นนะคะเราจะพบว่ามีโปรตีนมาจับอยู่เป็นโครงสร้างที่เรียกว่าไคเนโตคอร์นะคะบริเวณนี้เป็นบริเวณที่สำคัญเพราะเป็นบริเวณที่จะมีโปรตีนที่เป็นเส้นสายมาจับเพื่อแยกโครโมโซม2อันนี้ออกจากกันนะคะโครโมโซม2อันนะคะหรือโครโมาติด2อันเนี่ยที่ติดกันอยู่เราเรียกมันว่าเป็นซิสเตอร์โครโมาติดนะคะเห็นไหมคะว่าศัพท์ก็จะมาตลอดเวลานะคะแต่เราอย่าไปปิดใจที่จะไม่เรียนรู้มันนะคะเราค่อยๆเรียนค่อยๆเข้าใจนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความรู้ของเราอย่างแท้จริงนะคะโครโมาติด2อันที่ติดกันอยู่นี้เราเรียกว่าซิสเตอร์โครโมาติดพอมันแยกออกไปแล้วเราไม่เรียกมันว่าเป็นซิสเตอร์โครโมาติดอีกต่อไปนะคะไม่เหมือนน้องสาวเรานะคะย้ายไปไหนก็เป็นน้องเราตลอดแต่อันนี้ไม่ใช่เราเรียกมันก็ต่อเมื่อมันติดกันอยู่เท่านั้นนะคะไคเนโตคอร์คืออะไรอาจารย์บอกแล้วนะทีนี้เมื่อเซลล์จะมีการแบ่งนะคะ
การแบ่งเซลล์ก็จะเกิดขึ้นในรอบที่แบ่งเป็นขั้นเป็นตอนต่างๆนะคะซึ่งเราเรียกรอบของการแบ่งเซลล์ว่าเซลล์ไซเคิลนะคะไซเคิลก็เป็นรอบเป็นวงจรนะคะโดยในไซเคิลหรือเซลล์ไซเคิลเนี่ยมันก็จะแบ่งได้ออกเป็นระยะต่างๆหรือเป็นเฟสต่างๆนั่นเองนะคะเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็น G phase นะคะซึ่งก็จะมี G1 กับ G2 นะคะระยะ S phase นะคะ S มาจาก synthesis synthesis แปลว่าการสังเคราะห์นะคะสังเคราะห์อะไรสังเคราะห์สารพันธุกรรมนะคะในเมื่อเขาตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษครูก็จำเป็นจะต้องอ้างไปถึงเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่คงไม่ยากเกินไปนะคะเพราะตอนนี้เราเก่งภาษาอังกฤษกันขึ้นนะคะเด็กยุคใหม่นะคะ G กับ S phase นั้นเราเรียกว่า interface นะคะเรียกรวมกันกว้างๆก็เป็นระยะ interface ส่วน M phase นั้นก็คือเป็นระยะที่มีการแยกโครโมโซมออกนะคะ M นั้นก็คือเป็น mitosis นะคะหรือ meiosis ก็แล้วแต่นะคะบางเซลล์นั้นเนี่ยไม่จำเป็นนะคะที่ทุกเซลล์ที่จะต้องมีการแบ่งตลอดเวลานะคะเซลล์ส่วนใหญ่ในร่างกายเราก็จะไม่แบ่งเพิ่มจำนวนจนกระทั่งเกิดความเสียหายขึ้นหรือว่ามันเป็นชนิดของมันที่ต้องมีการแบ่งทุกระยะอยู่แล้วนะคะเช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยจะต้องมีการสร้างขึ้นทดแทนอยู่ตลอดเวลาแต่เซลล์บางเซลล์ก็จะไม่มีการแบ่งเพิ่มอีกนะคะนอกจากว่าเกิดความเสียหายของร่างกายเช่นเซลล์กระดูกจะมีการแบ่งเมื่อเกิดการเสียหายของกระดูกเท่านั้นนะคะถ้าเซลล์มีการแบ่งแบบควบคุมไม่ได้เมื่อนั้นเราก็มีความผิดปกติเซลล์เหล่านั้นเรียกว่าเซลล์มะเร็งนะคะก็คือเซลล์ที่มีการแบ่งอย่างควบคุมไม่ได้นะคะเซลล์บางเซลล์จึงไม่มีการแบ่งนะคะ เราเรียกว่ามันออกไปอยู่ในระยะ G0 นะคะซึ่งตรงนี้เซลล์ที่อยู่ในระยะนี้จะไม่เกิดการแบ่งเซลล์จนกระทั่งมีสัญญาณบางอย่างเข้ามาบอกว่าต้องแบ่งแล้วนะมันก็จะเข้าสู่ S phase ไป S phase ต่อไปหรืออาจจะไม่มีการแบ่งเซลล์อีกเลยก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็เป็นภาพแสดงเซลล์ไซเคิลนะคะให้ตั้งข้อสังเกตนิดนึงนะคะว่าจะเห็นว่า M phaseซึ่งเราทุ่มเทเวลาค่อนข้างมากในการศึกษาระยะต่างๆเนี่ยมันเป็นระยะเวลาเพียงส่วนน้อยเท่านั้นในเซลล์ไซเคิลทั้งหมดนะคะจะเห็นว่าเวลาส่วนใหญ่นั้นใช้ไปกับอินเทอร์เฟซก็คือ G1 เป็นระยะที่เซลล์เติบโตภายหลังการแบ่งนิวเคลียสเสร็จสิ้นนะคะแบ่งเซลล์เสร็จสิ้นระยะ S ก็คือเป็นระยะที่เติบโตต่อพร้อมกับมีการจำลองตัวเองของ DNA ขึ้นนะคะจำลองขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการแบ่งเซลล์ต่อไปนะคะการเตรียมพร้อมในระยะก่อนการแบ่งเซลล์คือระยะ G2 นั่นเองจากนั้นก็จะมีการแบ่งนิวเคลียสแล้วก็แบ่งไซโตพลาสม์ใน M phase ต่อไปนะคะก็จะนี่เป็นภาพรวมนะคะของเซลล์ไซเคิลซึ่งการแบ่งนิวเคลียสนั้นมี2แบบนะคะก็คือการแบ่งแบบไมโทซิสแล้วก็การแบ่งแบบไมโอซิสแต่ว่าวันนี้นะคะสงสัยครูคงจะได้พูดถึงไมโทซิสก่อนนะคะการแบ่งแบบไมโทซิสนั้นนะคะเกิดขึ้นเพื่อแยกโครโมโซมที่เกิดการจำลองตัวเองขึ้นออกจากกันพูดง่ายๆเลยนะคะก็คือการแยกซิสเตอร์โครโมติดออกจากกันนะคะแบ่ง1นิวเคลียสให้เป็น2นิวเคลียสทำให้เซลล์ลูกที่ได้นั้นรับสารพันธุกรรมไปเหมือนกันครูทำตัวหนาและขีดเส้นใต้เพราะอะไรถ้าเราเข้าใจตรงนี้ดีนะคะก็ไม่ต้องไปท่องอะไรยุ่งยากนะคะไมโทซิสนั้นเกิดขึ้นเพื่อแยกโครโมโซมที่เกิดจากการจำลองตัวเองขึ้นออกจากกันก็คือมันสร้างก๊อปปี้ของมันแล้วมันก็แบ่งออกเพราะฉะนั้นสร้างก๊อปปี้ขึ้นแล้วแบ่งออกเป็นไงคะเซลล์ลูกที่ได้ก็ย่อมได้สารพันธุกรรมไปเท่ากันและเหมือนกันเพราะมันเป็นการแบ่งก๊อปปี้ของกันและกันเท่านั้นเองนะคะจากที่เราดูภาพซิสเตอร์โครโมติดแล้วก็จะเห็นเลยว่าเมื่อโครโมโซมเกิดการจำลองตัวเองขึ้นมา1โครโมโซมจะมี2โครโมติดเพราะฉะนั้นไมโทซิสก็เกิดขึ้นเพื่อแยกซิสเตอร์โครโมติดออกจากกันเท่านั้นนะคะที่มาของชื่อไมโทซิสนั้นก็มาจากการสังเกตของนักวิทยาศาสตร์คือท่านวอลเตอร์เฟลมิงนะคะสังเกตพบว่ามีโครงสร้างคล้ายเส้นได้มันปรากฏขึ้นเมื่อเซลล์จะมีการแบ่งเส้นได้ในภาษาอังกฤษก็คือ thread นะคะก็คือเป็นที่มานะคะโดยตั้งเป็นไมโทสที่แปลว่า thread นะคะหรือเส้นได้ก็เป็นไมโทซิสนั่นเองทีเราก็จะมาพิจารณาระยะต่างๆของไมโทซิสนะคะในระยะอินเทอร์เฟซซึ่งประกอบด้วย G1 S แล้วก็ G2 นั้นก็เป็นระยะที่มีการจำลองตัวเองของ DNA นะคะ
1โครโมโซมที่มี1โครโมาติดก็จะกลายเป็น1โครโมโซมที่มี2โครโมาติดแต่โครโมโซมก็ยังคงคลี่คลายแล้วนิวเคลียสก็ยังคงมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสอยู่ดีอยู่นะคะจนกระทั่งเข้าสู่ M phase นะคะซึ่ง M phase หรือ mitotic phase นั้นนะคะก็จะแบ่งได้เป็นระยะต่างๆนะคะ4ระยะก็คือมี prophase metaphase anaphase และ telophase นะคะเมื่อเซลล์ไซเคิลเข้าสู่ระยะไมโทซิสนะคะก็จะมีโครงสร้างที่เรียกว่าเซนโทรโซมนะคะเซนโทรโซมก็คือบริเวณนี้นะคะจะสร้างส่วนของโปรตีนเส้นใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญมากเลยในการแยกโครโมโซมออกจากกันนะคะก็นักเรียนคะโครโมโซมมันมีซิสเตอร์โครโมาติดติดกันอยู่ใช่ไหมคะมันก็ต้องการอะไรที่มาดึงให้ซิสเตอร์โครโมาติดแยกออกจากกันได้ก็คือไอ้โปรตีนเส้นใหญ่เนี่ยที่เราเรียกว่าไมโตติกสปินเดิลแอปพาราตัสหรือไมโตติกสปินเดิลนะคะอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราก็จะได้ดูต่อไปนะคะส่วนของเซนโทรโซมนะคะจะประกอบด้วยโปรตีนเส้นใหญ่ไมโครทูบูลนะคะอันนี้ก็เป็นภาพที่แสดงโปรตีนที่เป็นเส้นที่ครูพูดถึงเมื่อกี้นี้นะคะส่วนของเซนโทรโซมก็จะสร้างโปรตีนเหล่านี้ออกมาก็จะเห็นว่าโปรตีนก็ชีโบชีเบไปในทิศทางต่างๆนะคะกลุ่มนึงก็จะยื่นไปในทิศทางตรงข้ามกับโครโมโซมนะคะต้องจินตนาการนะคะว่าภาพนี้มันเกิดขึ้นภายในเซลล์กลุ่มหนึ่งยื่นออกมาบริเวณกลางเซลล์แต่ยื่นออกมาเกยกันจากสองขั้วเซลล์อันนี้สำคัญกับการทำให้ขั้วเซลล์ทั้งสองป่องไปคนละทิศทางนะคะก็คืออีกหน่อยเนี่ยมันจะผลักกันแล้วก็ทำให้ขั้วเซลล์สองขั้วเนี่ยแยกออกไปคนละทิศนะคะส่วนตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะช่วยในการกำหนดตำแหน่งของสปินเดิลไฟเบอร์ก็คือบรรดาไฟเบอร์เหล่านี้หรือเส้นใยเหล่านี้นั่นเองก็คือเหมือนไปตั้งหลักเอาไว้นะว่าจริงๆนะสปินเดิลไฟเบอร์จะต้องอยู่ตรงไหนตรงไหนแล้วมันก็มีสปินเดิลไฟเบอร์อีกกลุ่มนึงที่เข้ามาจับตรงเซนโทรเมียจับตรงเซนโทรเมียนั้นคือพูดอย่างคร่าวๆถ้าพูดอย่างละเอียดก็คือมาจับที่ไคเนโตคอร์ซึ่งเป็นโปรตีนที่แปะอยู่บนเซนโทรเมียนี่คือภาพขยายที่แสดงให้ดูนะคะจะเห็นว่ามีโปรตีนไคเนโตคอร์อยู่ที่เซนโทรเมียแล้วก็มีเส้นใยสปินเดิลเข้ามาจับตรงเนี้ยกลุ่มนี้จะมีความสำคัญในการดึงซิสเตอร์โครโมาติดออกจากกันนะคะนี่ก็คือสปินเดิลไมโครทูบูลหรือสปินเดิลไฟเบอร์ที่ครูพูดถึงนะคะอันนี้ก็คืออีกกลุ่มหนึ่งที่พูดถึงก็คือเป็นกลุ่มที่มาแยกซิสเตอร์โครโมาติดออกจากกันนะคะระยะแรกที่เราจะพูดถึงนะคะคือระยะโปรเฟสโปรเฟสนะคะเมื่อเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่จะสังเกตได้นะคะก็คือเกิดการสลายของเยื่อหุ้มนิวเคลียสเพราะเกิดการสลายของเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนิวเคลียสเป็นเม็ดกลมๆชัดเจนอีกต่อไปนะคะแต่ยังคงพองมองเห็นความเป็นทรงกลมอยู่ได้นะคะเพราะว่าโครโมโซมนั้นมันยังอยู่ในระยะที่เพิ่งเริ่มหดเข้าเท่านั้นนะคะในระยะโปรเฟสเนี่ยโครโมโซมจะมีการหดตัวแน่นเข้าและจะเริ่มมองเห็นได้นะคะโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ภาพนี้นะคะเป็นโปรเฟสที่มันเป็นระยะที่ช้านิดหนึ่งนะคะถ้ามีโอกาสนะคะเดี๋ยวครูจะไปถ่ายภาพจากห้องปฏิบัติการเพราะวันนี้พี่นักศึกษาเขาจะทำปฏิบัติการเรื่องนี้พอดีแล้วเดี๋ยวจะนำมาให้ชมในคราวหน้านะคะว่าโปรเฟสระยะแรกโปรเฟสระยะหลังเป็นยังไงอันนี้ระยะหลังก็คือมันหดมากเข้าแล้วนะคะเริ่มเป็นปลาท้องโกแล้วนะคะคำถามนี้ระยะโปรเฟสในเซลล์ของมนุษย์มีทั้งหมดกี่โครโมาติดนะคะอันนี้ก็ลองทดสอบตัวเองดูนะคะว่านักเรียนตอบได้หรือเปล่าจะตอบคำถามนี้ได้นะคะก็ต้องรู้ว่าในระยะโปรเฟสเซลล์เพิ่งผ่านอะไรมาเซลล์เพิ่งผ่านการจำลองตัวเองนะคะของ DNA มานะคะเซลล์เพิ่งผ่านระยะที่จาก1โครโมโซมมี1โครโมาติดเป็น1โครโมโซมมี2โครโมาติดเพราะฉะนั้นโครโมโซมเดิมมันมีกี่แท่งนะคะมันก็จะมีอยู่เท่านั้นโครโมาติดแต่ปัจจุบันตอนนี้ในโปรเฟสเนี่ยมัน1โครโมโซมมี2โครโมาติดเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนับโครโมาติดในเซลล์ของมนุษย์ได้จากตรงนี้นะคะก็คือปกติในเซลล์ของมนุษย์มีโครโมโซม46แท่งเมื่อผ่าน S phase มาแล้วมาอยู่ในระยะโปรเฟสซึ่งยังไม่เกิดการแยกออกโครโมโซมเลยเพราะฉะนั้นก็คือ46คูณ2โครโมาติดนั่นเองคูณเองนะคะต่อไปก็คือระยะเมตาเฟสเมตาเฟสนั้นนะคะก็
แน่นอนว่าเยื่อหุ้มนิวเคลียสสลายไปแล้วหมดสิ้นนะคะตอนนี้ไม่เห็นกลมๆแล้วด้วยเพราะว่าโครโมโซมนั้นหดตัวแน่นเข้ามากเลยนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นระยะที่เราจะมองเห็นโครโมโซมได้ชัดเจนที่สุดนะคะเพราะว่าโครโมโซมมันหดตัวแน่นเข้าที่สุดเป็นระยะที่สปินเดิลไฟเบอร์จะเข้ามาจับกับโครโมโซมได้แล้วนะคะก็คือเริ่มจับเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโปรเมตาเฟสก็คือมันเกือบจะมาเรียงแถวแล้วนะคะเมื่อมีการเรียงแถวอย่างสวยงามในแนวกึ่งกลางเซลล์หรือเราเรียกว่าเมตาเฟสเพลทหรือว่าจะเรียกว่าอีควาทอเรียลเพลทอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะในระยะนี้เราจะเรียกว่าเป็นระยะเมตาเฟสนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าในไมโทซิสนั้นจะมีการเข้าแถวโดยในระนาบนะคะต้องจินตนาการว่ามันเป็นทรงกลมนะคะคือหมายถึงว่ามันเป็นภาพ3มิติมันอาจจะไม่ถึงขนาดกับกลมเหมือนในภาพนี้นะคะดูภาพนี้ก็ได้นี่เป็นภาพถ่ายจากของจริงนะคะจินตนาการว่ามัน3มิติตรงนี้โครโมโซมก็จะมาเรียงกันอยู่ในระนาบนี้นะคะโดยมีระนาบเดียวนะคะโครโมโซมแต่ละโครโมโซมซึ่งมี2โครโมาติดเนี่ยจะมีสปินเดิลไฟเบอร์จับไว้นะคะตรงไคเนโตคอร์ที่แปะอยู่บนเซนโทรเมียร์นะคะนี่ก็เป็นภาพแสดงการจับของสปินเดิลไฟเบอร์ที่ไคเนโตคอร์เห็นไหมคะภาพนี้แสดงให้เห็นว่าเพลทนี้มันเป็นคือเราต้องจินตนาการว่ามันไม่ใช่เป็นภาพแบนๆหรือมันไม่ได้มาเข้าแถวเรียงหนึ่งเหมือนไหลต่อไหลเหมือนเราเข้าแถวอนุบาล2นะคะคือมันมาอยู่ในระนาบนี้นะคะมีสปินเดิลไฟเบอร์มาจับไว้เพื่ออะไรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแยกออกในระยะต่อไปคือระยะนี้ที่เรียกว่าระยะแอนนาเฟสนะคะจะเห็นว่าเกิดการหดสั้นเข้านะคะหดสั้นเข้าของเส้นใยสปินเดิลการหดเข้าของสปินเดิลไฟเบอร์นะคะก็ทำให้ซิสเตอร์โครโมาติดนั้นถูกแยกออกจากกันนะคะไม่เป็นซิสเตอร์กันอีกต่อไปแล้วนะคะแยกออกจากกันแล้วแล้วเป็นไงคะขั้วของเซลล์ก็จะป่องออกจากกันด้วยนะคะมันป่องออกจากกันได้นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็คือเส้นใยไมโครทูบูลที่มาจากขั้วเซลล์เนี่ยตรงนี้มันเกิดการผลักกันนะคะผลักกันทำให้ขั้วเซลล์ทั้งสองนั้นห่างออกจากกันไปพร้อมๆกับที่ซิสเตอร์โครโมาติดถูกแยกออกจากกันด้วยนะคะลองนับโครโมโซมตรงนี้ดูนะคะการนับโครโมโซมไม่ใช่ไปนับเส้นนะคะนับที่เซนโทรเมียร์จะพลาดน้อยที่สุดคือง่ายที่สุดตอนนี้มีกี่โครโมโซมนักเรียนก็จะต้องนับไปเรื่อยๆ1โครโมโซม2โครโมโซม3โครโมโซม4โครโมโซมนะคะมีอยู่2ชุดคือชุดยาวและชุดสั้นเห็นไหมคะเป็นการทบทวนตัวเองนะคะ1โครโมโซมมี2โครโมาติดเพราะอะไรเหมือนมันเกิดการจำลองตัวเองขึ้นเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปตกใจตอนนี้เกิดการเข้าแถวของโครโมโซมในแนวระนาบกลางเซลล์นะคะ1 2 3 4ก็ยังนับได้4โครโมโซมอยู่โดยมีโครโมโซม2ชุดนะคะก็คือชุดยาวแล้วก็ชุดสั้นนะคะ 2N เท่ากับ4เกิดการแยกออกในระยะแอนนาเฟสแยกไปไหนแยกเพื่อจะไปอยู่คนละขั้วเซลล์แล้วเกิดการแบ่งนิวเคลียสต่อไปนะคะของที่สร้างก๊อปปี้ของตัวเองขึ้นมาแล้วแบ่งครึ่งของใหม่ที่ได้ก็ต้องเหมือนกันและเท่าเดิมการแบ่งโครโมโซมก็เช่นกันนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เป็นแค่การแยกออกของซิสเตอร์โครโมาติดเท่านั้นของที่ไปแต่ละขั้วเซลล์นั้นหรือโครโมโซมที่ไปแต่ละขั้วเซลล์ก็มี1 2 3 4 4แท่งไปขั้ว1 4แท่งไปขั้ว1และที่ไปแต่ละขั้วนั้นก็ไปครบชุดด้วยนะก็คือยังมีชุดยาวและชุดสั้นอยู่นะคะจนมาถึงระยะทีโลเฟสนะคะก็ไปถึงคนละขั้วเซลล์แล้วแล้วเริ่มมีการฟอร์มของเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นมาใหม่ทำให้เราเริ่มมองคล้ายๆกับจะมี2นิวเคลียสเกิดขึ้นนะคะภายใน1เซลล์จะเห็นว่าขอบเขตของเซลล์คือตรงนี้จะเห็นเป็นกลมๆนะคะเหมือนมะเงก2อันเนี่ยนะคะนิวเคลียร์เมมเบรนหรือเยื่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยจะเริ่มฟอร์มตัวขึ้นมาใหม่เพื่อแบ่งกองของโครโมโซม2กองนี้ออกจากกันนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละกองนั้นก็จะมีโครโมโซมอยู่4แท่งเท่าเดิมเลยแถมแต่ละกองก็มีโครโมโซม2ชุดด้วยนะคะ
พราะฉะนั้นมองให้เห็นจริงว่าเราเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในไมโทซิสนะคะมันเป็นเพียงแค่การแยกออกของซิสเตอร์โครโมาติดเซลล์ใหม่ที่ได้มีโครโมโซมเหมือนกันและเท่าเดิมทุกประการนะคะเมื่อแบ่งนิวเคลียสเสร็จแล้วเซลล์มันก็คงจะไม่อยู่เป็น2นิวเคลียสอย่างนั้นต่อไปนะคะจะต้องมีการแบ่งไซโตปลาซึมเพื่อให้เกิดเป็นเซลล์ใหม่2เซลล์นะคะไม่งั้นมันก็เป็นเหมือนห้องเดียวที่มี2นิวเคลียสเท่านั้นไม่ได้นะคะจะต้องแบ่งให้เกิดเป็น2ห้องเด็ดขาดก็คือได้เซลล์ใหม่เซลล์ลูก2เซลล์นั่นเองนะคะการแบ่งไซโตปลาซึมนะคะก็จะเกิดขึ้นหลังระยะทิโลเฟสก็คือมีการฟอร์มนิวเคลียสแล้วเรียบร้อยก็จึงจะค่อยมีการแบ่งไซโตปลาซึมการแบ่งไซโตปลาซึมเราเรียกว่าไซโตไคเนซิสนะคะเมื่อเกิดเสร็จแล้วก็ทำให้เกิดการแยกนิวเคลียสทั้งสองไปอยู่ในเซลล์ใหม่คนละเซลล์โดยรูปแบบของการแบ่งไซโตปลาซึมในเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ก็จะต่างกันนะคะในเซลล์สัตว์เนี่ยมันไม่มีผนังเซลล์นะคะการแยกออกของไซโตปลาซึมมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ต้องจินตนาการนิดนึงนะคะสมมุติว่านี่มีลูกกลมๆเป็นเซลล์ใหญ่ๆกลมๆนะคะค่อนข้างรีเนี่ยมี2นิวเคลียสอยู่ข้างในแล้วจินตนาการว่าเราเข้าไปข้างในนะคะเราจะเห็นว่ามีโปรตีนมาแปะอยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์คิดถึงภาพ3มิตินะคะเยื่อหุ้มเซลล์บริเวณนี้แล้วโปรตีนนั้นเกิดการหดตัวเข้าก็จะเหมือนกับการที่เราดึงหูรูดกางเกงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเกิดการคลอดเข้านะคะของเซลล์เกิดเป็นร่องที่เราเรียกว่า cleavage furrow นะคะเป็นร่องซึ่งจะทำให้เกิดการแบ่งนะคะจากนั้นก็เกิดการหดเข้าของโปรตีนเนี่ยเกิดการรูดมากขึ้นมากขึ้นจนเซลล์แบ่งออกเป็น2เซลล์เด็ดขาดแต่เซลล์สัตว์ไม่อาจทำอย่างนี้ได้นะคะเพราะว่ามันมีโครงสร้างที่แข็งแรงแน่นอนก็คือมีเซลล์วอลหรือผนังเซลล์อยู่ก็จะไม่เกิดการหดอย่างนั้นนะคะแต่จะมีการค่อยๆสร้างผนังกั้นระหว่างบริเวณที่มีนิวเคลียสทั้งสองออกจากกันนะคะแผ่นกั้นนี้เราเรียกว่าเซลล์เพลทซึ่งต่อไปก็จะเจริญเป็นผนังเซลล์ต่อไปนะคะดูภาพการ์ตูนนี้ก็จะเห็นง่ายขึ้นนะคะก็จะมีเวสิคเคิลที่นำมาซึ่งองค์ประกอบที่จำเป็นในการสร้างเซลล์วอลมาไว้ตรงกลางกั้นบริเวณระหว่างนิวเคลียสทั้งสองนะคะแล้วก็เกิดการฟอร์มเซลล์เพลทขึ้นทำให้มีการแบ่งห้องออกเป็น2ห้องซึ่งแต่ละห้องมีนิวเคลียสอยู่เมื่อเกิดขึ้นสมบูรณ์แล้วนะคะเราก็จะได้เซลล์ใหม่2เซลล์จากการแบ่งไมโทซิส1ครั้งซึ่งแต่ละเซลล์ใหม่ที่ได้นั้นมี DNA เหมือนกันและเท่ากันนะคะทุกประการเพราะไมโทซิสเป็นเพียงแค่การแยกซิสเตอร์โครโมาติดออกจากกันเท่านั้นนะคะภาพนี้ก็เป็นภาพทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพเซลล์ในระยะ G2 ซึ่งเซลล์ได้ผ่านระยะ S มาแล้วเพราะฉะนั้นในระยะ G2 เราต้องรู้เลยว่า1โครโมโซมมี2โครโมาติดแต่โครโมโซมมันยังไม่หดตัวแน่นเข้าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองในกล้องเราจะอาจจะเห็นเป็นสีเป็นวงกลมเนียนๆนะคะตรงนิวเคลียสเป็นเนียนๆเนื่องจากว่ามันยังเป็นเส้นใยโครโมาตินที่คลี่คลายอยู่ยังไม่หดตัวแน่นเข้าแต่ในระยะโปรเฟสเนี่ยนิวเคลียร์เมมเบรนจะเริ่มสลายไปอย่างไรก็ดีเลยอาจจะยังมองเห็นเป็นรูปทรงกลมอยู่เพราะว่าโครโมโซมมันไม่ได้หดตัวแน่นเข้ามามากนักเปรียบไปนะคะก็จะเหมือนกับมองไปในชามบะหมี่นะคะคือเริ่มเห็นเส้นความเป็นเส้นเกิดขึ้นนะคะเซนโทรโซมก็จะเคลื่อนไปอยู่คนละขั้วเซลล์ก็จะค่อยๆเกิดการฟอร์มเส้นใหญ่สปินเดิลขึ้นนะคะส่วนเมื่อมันโปรเซสต่อไปเข้าใกล้เข้าสู่ระยะเมตาเฟสมากขึ้นเนี่ยจะเห็นว่าเส้นใหญ่สปินเดิลเริ่มจับเซนโทรเมียที่โปรตีนไคเนโตคอร์ได้ละจับได้แล้วนะคะจับโครโมโซมได้แล้วโครโมโซมขณะเดียวกันก็หดตัวแน่นเข้าขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าเห็นความเป็นเส้นชัดเจนขึ้นและมันสั้นลงเพราะมันหดแน่นเข้านั่นเองเซนโทรโซมเองก็มาตั้งหลักได้แล้วนะคะที่ขั้วเซลล์ทั้งสองแล้วก็สร้างเส้นใยสปินเดิลยาวออกต่อไปนะคะในระยะเมตาเฟสนอกเหนือจากสปินเดิลไฟเบอร์จะจับโครโมโซมได้แล้วก็ยังเอามาเรียงไว้ตรงระนาบกลางเซลล์ได้อีกด้วยนะคะในระยะแอนาเฟสนะคะเส้นสปินเดิลไฟเบอร์ที่จับกับซิสเตอร์โครโมาติดแต่ละอันเนี่ยก็จะหดตัวแน่นหดตัวสั้นเข้าไปนะคะมันเกิดการสลายของโปรตีนอันนี้ทำให้ความยาวมันสั้นลงก็เลยทำให้เกิดการแยกออกของซิสเตอร์โครโมาติดพร้อมๆกันนั้นนะคะก็มีการป่องออกของขั้วเซลล์ทั้งสองเนื่องด้วยมีการผลักดันของสปินเดิลไฟเบอร์บริเวณนี้นะคะอันนี้ก็คือระยะแอนาเฟสก็คือการแยกออกของโครโมโซมนะคะแยกออกของซิสเตอร์โครโมาติดในโครโมโซมแต่ละแท่งนั่นเองก็สังเกตไปนะคะว่าเกิดการแยกออกก็ได้โครโมโซมจำนวนเท่ากันไปแต่ละขั้วเซลล์
ในที่นี้ก็คือ4โครโมโซมนั่นเองนะคะต้องนับโครโมโซมให้เป็นนะคะขอย้ำนะคะเมื่อมีการแบ่งโครโมโซมออกจากกันแล้วนะคะก็จะค่อยๆเกิดการฟอร์มนิวเคลียสใหม่ขึ้นมาในระยะเทโลเฟสตามด้วยไซโตไคเนซิสก็คือการแบ่งไซโตปลาซึมนะคะซึ่งถ้าเป็นเซลล์สัตว์นั้นก็จะมีการคลอดเข้านะคะของเซลล์ทำให้เกิดการแยกออกจากกันเด็ดขาดนะคะภาพนี้ก็เป็นภาพการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสเช่นกันจะเห็นว่าโปรเฟสนั้นก็จะเห็นเป็นชามบะหมี่ที่ครูบอกเมโทเฟสก็มีการเรียงแถวกันของโครโมโซมอย่าไปคาดหวังที่จะเห็นการเรียงแถวเป็นเส้นตรงแนวนะคะแต่เราตอบได้เพราะว่าเรามองแล้วเราเห็นความเป็นแนวอยู่ในระดับหนึ่งนะคะอันนี้คือแอนาเฟสโครโมโซมแยกออกจากกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็คงจะจบไมโทซิสไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่านักเรียนก็คงจะได้ความเข้าใจเพิ่มเติมไปจากสิ่งที่ครูพยายามอธิบายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในประเด็นของการพยายามเอาเรื่องที่เราเรียนมาแล้วทั้งหมดเนี่ยมาสร้างความเชื่อมโยงกันเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ให้คุณค่าของความรู้เพียงเพราะว่าเราไม่สามารถสร้างความเชื่อมโยงความรู้ที่เรามีได้นะคะวันนี้ก็เป็นไมโทซิสนะคะสิ่งที่ครูไกด์ให้ที่นักเรียนจะได้พยายามเข้าใจได้ง่ายก็คือไมโทซิสนั้นก็คือการแยกซิสเตอร์โครโมาติดออกจากกันนะคะปัญหาต่อมาคือคนที่ไม่ชัวร์คือซิสเตอร์โครโมาติดคืออะไรแล้วก็ต้องไปทบทวนว่าอ๋อมันก็คือโครโมโซมที่ได้มาจากการจำลองตัวเองขึ้นมานะคะทำให้1โครโมโซมมี2โครโมาติดโครโมาติดที่ยังติดกันอยู่เราเรียกว่าซิสเตอร์โครโมาติดการแบ่งไมโทซิสนั้นเราจะได้เซลล์ใหม่ที่ได้นะคะมีโครโมโซมเหมือนกันและเท่ากันทุกประการการแบ่งเซลล์ที่มีการแบ่งนิวเคลียสไมโทซิสนี้มีความสำคัญนะคะสำหรับการในช่วงของระยะการเจริญนะคะก็คือหลังจากปฏิสนธิแล้วเนี่ยเซลล์สเปิร์มกับไข่รวมกันจะได้เป็นไซโกต1เซลล์เซลล์นั้นจะต้องมีการแบ่งแบบไมโทซิสหลายๆครั้งนะคะแล้วจากนั้นจึงค่อยเกิดการเจริญไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะต่อไปซึ่งระดับนั้นจะเป็นเรื่องของการแสดงออกของยีนที่แตกต่างกันในแต่ละเซลล์แต่ละชนิดนะคะนอกจากนี้ไมโทซิสก็มีความสำคัญในเรื่องของการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายโอเคนะคะในคราวหน้าก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์เราจะได้รู้ว่าไอ้เซลล์สืบพันธุ์ที่มีโครโมโซมเพียงแค่ชุดเดียวมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงนะคะที่อยู่ดีจะมีเซลล์ที่มีโครโมโซมเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นในร่างกายเราจะได้มาเรียนรู้เรื่องนั้นจากการแบ่งเซลล์ที่มีการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโอซิสนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเมื่อเรารู้แล้วว่าคราวหน้าจะเรียนเรื่องอะไรคงจะเป็นการดีถ้านักเรียนจะไปเตรียมตัวทบทวนมาก่อนแล้วเพื่อที่จะมาฟังครูในคราวหน้าสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ